สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีชูต้องเจอดีเมียติดป้ายประจันผัวมีแม่น้อยช้ำหนักผู้หญิงดันเป็นคนใกล้ตัวความซื้อสัตว์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตคู่เวลาจะทำอะไรควรคิดให้ร,บรอบคอบไม่เช่นนั้นอาจโดนประจนันเหมือนชายชาวจีนคนนี้เรียกได้ว่ารู้กันทางตลาดตามรายงานในอูเจ้าของร้านขายสิ่งทอในตลาดเมือง ฝอซันมนทนกวางตุ้งของจีนถูกเปิดเผยว่ามีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลี่ซึ่งเป็นหลานสาวของภรรยาของเขาความสัมพันธ์ที่ผิดจริยธรรมนี้ทําให้ภรรยาของนายอูและสมาชิกในครอบครัวโกรธมากภรรยาต้องการแก้แค้นและต้องการทําให้สามีรู้สึกอับอายจึงนำป้ายมาแขวนไว้บริเวณหน้าร้านและรถยนต์ประจานให้ผู้คนได้รับรู้โดยป้ายมีเนื้อความว่า อูและลี่จากร้านผ้าแอบคบกันมานานแล้วนางเมียน้อยเป็นหลานสาวของฉันหล่อนคบหากับลุงมันผิดศีลธรรมและมโนธรรมของมนุษย์ ป้ายเหล่านี้สะดุดตาจนผู้คนที่เดินผ่านไปมาอดไม่ได้ที่จะหยุดดูบางคนถึงกับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปและแชร์เหตุการณ์ดังกล่าวลงบนอินเทอร์เน็ตทําให้เกิดการถูกเถียงกันอย่างกว้างขวาง,วางถึงจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่ก็ยังเป็นญาติกันอยู่ดีคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดโดยตรงแต่ก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะนี่มันเป็นการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องโดยสมบูรณ์ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ